ัวสเตนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว positivity หรือผู้ที่มองโลกในแง่ดีนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกแล้วก็เลือกที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็ชอบสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างค่ะซึ่งเราสามารถนำสเตนข้อนี้มาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวนะคะด้วยความที่เรามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราก็จะมองว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันก็เปรียบเสมือนเป็นเกมนึงที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้และด้วยความที่เรามีวิธีคิดแบบนี้นะคะมันก็เปรียบเสมือนเป็นแรงผลักดันและเป็นแรงกระตุ้นให้เราสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้โดยง่ายนะคะแต่ก็มีข้อที่ควรระวังสำหรับการที่เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะบางครั้งเราจะมองว่าทุกสิ่งอ่ะมันดูสวยงามเสมอหรือแม้กระทั่งผู้คนที่เราพบเจอแล้วเรามองว่าเอ้ยเขาเป็นมิตรกับเราแต่ด้วยความที่เราอาจจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไปอะค่ะมันก็เลยจะทำให้เราโดนคนอื่นหลอกได้ง่ายซึ่งเราอาจจะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายๆอย่างค่ะ